ในระยะ6เดือนต้นปี2020รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสามารถจับจ่ายพลังงานไฟฟ้าทั้งหมด 5,201 ล้านกิโลวัตต์โมงเป็นจำนวนเงิน 3,321 ตื้อกีบในนั้นจับจ่ายภายในกว่าเอา 81.8% ขายออกต่างประเทศ 18.2% ในขณะเดียวกันนั้นพลังงานที่ไฟฟ้าลาวผลิตเองแม่น 87 ล้านกิโลวัตต์โมงกว่าเอา 1.5% ของพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดซื้อจากการผลิตไฟฟ้าลาวมหาสน 878 ล้านกิโลวัตต์โมงและซื้อจากเขื่อนเอกสนที่ไฟฟ้าลาวมีหุ้น 2,986 ล้านกิโลวัตต์โมงกว่าเอาอัตราส่วน 53% โดยการเพิ่มผิดความสาม